ันไปงานตัวก็มีเพื่อนๆมีนะผมในฐานะที่เป็นนักข่าวก็มีผู้สื่อข่าวไปด้วยรวมถึงผมได้แจ้งเรื่องไปกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและการเมืองเพื่อที่จะให้เขามาสังเกตการกระบวนการในการที่จะเรียกตัวกระบวนการในการที่จะสอบสวนซึ่งในแง่หนึ่งก็เพื่อที่จะปกป้องสิทธิเราในแง่หนึ่งก็เพื่อที่จะให้เขาได้ผ่อนคลายบรรยากาศเพราะว่าแน่นอนบรรยากาศพวกนี้มันเป็นบรรยากาศของความกลัวที่มันส่งผลแน่นอนต่อข้อเท็จจริงที่เขาต้องการจะได้รับเมื่อทำให้เรารู้สึกกลัวเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเรียกไปด้วยกรณีอะไรและพอไปถึงที่ใช่ไหมครับพอไปถึงที่หอประชุมเทเวศเนี่ยเขาก็กันผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปนะฮะโดยที่ผู้ติดตามเนี่ยไม่ทราบเรื่องไม่รู้ว่าเอาไปไหนถามก็เจ้าที่ทหารก็ไม่ตอบติดต่อก็ไม่ได้ขอเบอร์โทรเพื่อติดต่อเพื่อที่จะบอกเพียงแค่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะปลอดภัยนะก็บอกไม่ได้ก็คือมันทำให้คนรอก็รอไปคนไปก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็สุดท้ายคนรอเนี่ยรอจนถึงตั้งแต่11โมงมาตั้งแต่10โมงเช้าเนี่ยจนถึงทุ่มหนึ่งถึงออกบางคนอยู่ข้างในหอประชุมเทเวศบางคนอยู่ข้างนอกตรงประตูรั้วครับก็รออยู่อย่างนั้นโดยที่ถามเจ้าหน้าที่ทหารก็ไม่บอกว่าเอาไปไหนทำอะไรอยู่บ้างจะหนีเรื่องอะไรเพราะดูคำนวณดูตัวเองแล้วมันก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรในฐานะสื่อส่วนใหญ่ที่ผ่านมาตลอดก็เรื่องชุมนุมก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเพราะเราในที่ชุมนุมเราก็เข้าไปทำในหน้าที่สื่อมากกว่าในการจะถ่ายภาพบ้างถ่ายวิดีโอบ้างอะไรพวกนี้เพื่อนำเสนอภาพตามของวิชาชีพในลักษณะนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะหนีทำไมคิดว่าทุกอย่างที่ทำมามันโปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้สามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เคยทำมาได้ทุกอย่างก็คิดว่าเข้าไปเผชิญหน้าคิดว่าต้นทุนในการหนีผมไม่มีครับก็คือท่านหนีไปผมปีกไม่แข็งก็หนีไปไม่รอดแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะทำให้ถูกโดนโทษแรงอะไรเงี้ยก็คือไปเข้าไปให้ปากคำกับเขาดีกว่าแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาไปที่บ้านด้วยก็รู้สึกถ้าหากว่าเราหนีเนี่ยคือทางบ้านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เข้าใจว่ามีการเอาคนที่ใกล้ชิดขอความร่วมมือคนใกล้ชิดไปให้กวาดคำอะไรประมาณนี้ด้วยเท่าที่ทราบข้อมูลถ้าคิดว่าบุคคลที่ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวถ้าเชื่อว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเชื่อว่าคสช.จะไม่ทำอะไรที่ผิดปกติไปจากกระบวนการยุติธรรมผมก็ว่าก็น่าจะไปรายงานตัวเพราะว่าขณะนี้มันอำนาจมันอยู่ที่คสช.อาจจะเป็นเรื่องที่น่าจะไปปรับความเข้าใจหรือพูดคุยกันได้ก็น่าจะไปแสดงตัวถามว่ากระบวนการในการดูแลเขาดีไหมแน่นอนว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเขาให้เกียรติเราปฏิบัติต่อเราไม่ได้ในฐานะผู้กระทำความผิดจะก็ยอมรับนะครับว่าที่7วันที่อยู่เนี่ยก็ไม่อยากใช้คำว่าค่ายกักกันหรือกักบริเวณเพราะว่าคือเขาก็ให้เกียรติเรามากนะทั้งอาหารการกินทั้งอะไรต่ออะไรทั้งเครื่องใช้ไม้สอยมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนมีอะไรคือก็เหมือนอยู่บ้านอะไรขาดก็จัดหาให้ก็ถือว่าให้เกียรติอีกอย่างก็คืออยากจะฝากก็คือในคำสั่งเดียวกับพวกผมเนี่ยก็คือคำสั่งที่44/57เนี่ยครับ2557เนี่ยมีหลายคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกมาในวันที่3มิถุนาอย่างเช่นคุณจิตาโคชเดชเนี่ยครับเขาติดภารกิจที่ไปก่อนหน้าก่อนที่จะมีการรับอาหารด้วยนะครับไปติดภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่สวีเดนแล้วก็วันที่3เนี่ยก็ไปแจ้งกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนที่สต็อกโฮล์มแล้วแต่ว่าคสช.กับให้กองปราบออกหมายจับใช่ไหมครับขอหมายจับจากศาลก็อยากจะฝากไปถึงด้วยความเจตนาดีของพวกคุณที่จะสร้างความปองดองเนี่ยก็อยากจะให้พิถีพิถันกับการ
เรียกตัวกับการออกหมายจับมากขึ้นเพราะว่าเขาก็แสดงเจตนารมณ์อย่างบริสุทธิ์ใจแล้วว่าเขาไม่ได้หนีนะเขาจะมานะ